ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือค่ะประชาชนที่ลำปางก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําท่วมฉับพลันนะคะเพราะว่าเขื่อนต้องเพิ่มการระบายน้ําลงแม่น้ําวังและบางพื้นที่ก็มีพายุลมแรงด้วยค่ะทาให้เกิดความเสียหายกับบ้านพักไปหลายหลังค่ะเจ้าหน้าที่อบตอตำบลแม่ว้ะอำเภอเถินจังหวัดลำปางตรวจสอบสภาพความเสียหายของบ้านพักหลายสิบหลังค่ะหลังจากที่เกิดพายุฝนลมแรงเมื่อช่วงเย็นวานนี้บ้านบางหลังกระเบื้องหลังคาปลิวหายไปทั้งหมดทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ฝนที่ตกหนักยังทำให้มีน้ำท่วมลอดใต้สะพานข้ามลำห้วยแม่ยอนและถนนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดรวมทั้งบ้านพักชุมชนในที่ลุ่มต่ำนายสถิตโพดีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่สองระบ,บุว่าขณะนี้เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องระบายน้ำลงแม่น้ำวังจึงขอแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำวังและเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกบริเวณล,ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำวังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดค่ะ ที่นครสวรรค์ฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้อ่างเก็บน้าหัวใหญ่ตําบลตะเคราะห์อำเอภอภัยสาลีมีปริมาณน้ําเกินความจุเริ่มไหลล้นสปิเวย์ชลประทานคนครสวรรค์เตือนประชาชนในพื้นที่อํเอาเภอภัยสาลีและอำเภอท่าตะโกที่อยู่ใกล้เส้นทางน้ําให้ระวังพืชผลทางการเกษตรที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําด้วยค่ะ